าชีวะโคราชเปิดเค้กชวนฝันของขวัญถูกใจเมื่อวันที่19ธันวาคม2566ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานางทิติมาโรจน์วัชราภิบาลผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพได้จัดกิจกรรมเทศกาลเค้กชวนฝันของขวัญถูกใจในระหว่างวันที่18ถึง28ธันวาคม2566เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถด้านทักษะของนักเรียนนักศึกษาให้มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์การทำธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและรายได้ต่อไปในอนาคตให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยให้มีความโดดเด่นเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยในแต่ละปีทางอาชีวศึกษาจำหน่ายเค้กปีใหม่ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ปีละ 1.2 ล้านบาทซึ่งทำให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้จากการจำหน่ายเค้กปีใหม่เป็นทุนการศึกษาและมีรายได้เสริมจำนวนมากก็ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเค้กฝีมือของนักศึกษาในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2567จะถึงนี้ค่ะก็ประมาณล้านกว่านะคะเมื่อปีที่แล้วก็ประมาณล้านสองค่ะก็กิจกรรมเราใช้เวลาในการทำโครงการนี้ประมาณ1สัปดาห์นะคะทั้งเด็กทั้งคุณครูก็เข้าร่วมบูรณาการการเรียนรู้ด้วยกันค่ะวันนี้วัตถุดิบเป็นไงบ้างคะเราเน้นที่วัตถุดิบนะคะต้องเป็นวัตถุดิบที่ดีนะคะที่มีคุณภาพเนยก็ต้องเป็นเนยแท้มีไข่มีแป้งที่ได้คัดกันมาเรียบร้อยแล้วก็สูตรที่เราได้สืบสานต่อยอดกันมานะคะเป็นเอกลักษณ์ของเค้กอสนนะคะเค้กอาชีวะของเราจะรสชาติอร่อยหอมเนยนะคะทุกชนิดเลยค่ะของเราจะเค้กท็อปปี้เค้กครีมเค้กแยมเค้กผลไม้นะคะเค้กข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่นะคะเค้กกาแฟทุกชนิดเลยค่ะของเราจะอร่อยแต่เค้กที่ขายดีก็จะเป็นเค้กคัฟฟี่นะคะแล้วก็เค้กหน้าครีมเพราะหน้าครีมของเราตกแต่งหน้าได้สวยมากแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะเค้กครีมแล้วออกมาทานจะอร่อยหอมแล้วก็รับประทานคือเราไม่มีสารกันบูดกันลาเลยนะคะคือเด็กนักศึกษาของเราเนี่ยเราได้ทำจริงเป็นหลายๆพันปออย่างนี้ค่ะทุกคนจะเก่งในเรื่องของการผลิตถ้าเด็กแผนกอาหารเนี่ยจะเก่งมากเพราะว่าเขาสามารถที่จะเรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นว่าการคัดเลือกวัตถุดิบการทำเนื้อเค้กการแต่งหน้าเค้กใช่ไหมคะมันจะเกิดความชำนาญแล้วทุกคนสามารถที่จะวางแผนชีวิตและอนาคตว่าตัวเองสามารถจะออกไปเป็นผู้ประกอบการหรือทำธุรกิจของตัวเองได้แม้กระทั่งคุณครูเราก็สามารถได้เทคนิคในการแต่งหน้าเค้กใหม่ๆที่เกิดจากการเรียนรู้ระบบการในการทำเค้กปริมาณหลายพันปอนด์นะคะสมชายยำเกรงทีมนิว24รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา